ประวัติและปฏิปทาหลวงปู่บุญจันทร์กัมมโลวัดป่าสันติกาวาสตำบลชัยวานอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีตอนที่5พรรษาที่31ปีพุทธศักราช2509จำพรรษาที่วัดป่าสันติกาวาสต้นปีพุทธศักราช2510นี้หลวงปู่ขาวอนัลโยวัดถ้ำกองเพลท่านได้อาพาธหลวงปู่ได้ไปเยี่ยมและอยู่เฝ้าปรนิบัติท่านโดยหลวงปู่ให้ครูบาสมและสามเณรติดตามไปด้วยหลวงปู่พักอยู่ที่กุฏิผาพึ่งมีพระอาจารย์คำสุขและพระอาจารย์จันสมกิติการโรวัดป่าจันทรังสีพักอยู่ด้วยกันเพราะขณะนั้นเมื่อครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้ทราบข่าวว่าหลวงปู่ขาวท่านอาพาธต่างก็ทยอยเข้าไปค้างที่วัดถ้ำกลองเพลในขณะที่หลวงปู่ขาวท่านอาพาธหนักอยู่นั้นครูบาอาจารย์พระเนนรวมกันประมาณ 50-60 รูปในระยะนั้นก็ถือว่ามากครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ที่เข้าไปเยี่ยมและพักค้างคืนในขณะนั้นก็มีหลวงปู่อ่อนยานสิริหลวงปู่ฟั่นอาจาโรหลวงปู่บัวสิริปุณโญพระอาจารย์บันอุตตโมพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรและก็มีครูบาอาจารย์อีกหลายรูปเปลี่ยนวาระกันเฝ้าไข้ท่านหลวงปู่ขาวนั้นท่านพักอยู่ที่กุฏิหนูพลอยหลวงปู่บุญจันทร์ขึ้นเฝ้าเวลากลางคืนถ้าวันไหนท่านขึ้นเฝ้าท่านจะนั่งอยู่ทางขวามือของหลวงปู่ขาวและท่านจะนั่งตัวตรงภาวนาเฝ้าอยู่ไม่พูดคุยกับใครต่างองค์ต่างสำรวมกายและจิตหลวงปู่บุญจันทร์ท่านจะนั่งตัวตรงอยู่จนสว่างจึงกลับที่พักล้างหน้าแล้วก็ลงไปรวมกันที่ถ้ำออกบิณฑบาตหลวงปู่เป็นหัวหน้าบิณฑบาตสายบ้านห้วยเดือในตอนนั้นสัตว์ป่าและป่าไม้ยังมีเยอะช้างป่าก็ยังมีเวลาเดินไปบิณฑบาตก็ต้องคอยระวังช้างป่าเมื่อถึงวันพระ8ค่ำทั้งพระภิกษุสามเณรแม่ชีและญาติโยมรวมประชุมกันที่ถ้ำกลองเพลทำวัดสวดมนต์เย็นในวันนั้นหลวงปู่เป็นหัวหน้าในที่ประชุมเมื่อทำวัดสวดมนต์จบแล้วครูบาอาจารย์ที่รองจากหลวงปู่มีอยู่หลายองค์จึงพากันนิมนต์ให้หลวงปู่เป็นผู้ให้โอวาทพระเนนหลวงปู่จึงให้โอวาทเตือนในที่ประชุมว่าในขณะนี้ครูบาอาจารย์ท่านอาพาธพวกเราได้มารวมกันเป็นจำนวนมากขอให้ต่างองค์ต่างรักษาจิตของตัวเองมีสติสำรวมระวังจิตใจของตนเองอย่าปล่อยให้มันไปทับครูบาอาจารย์ถ้าไม่มีสติสำรวมจิตใจปล่อยให้ฟุ้งซ่านโลเลครูบาอาจารย์ท่านบอกว่ามันทับจิตของท่านละเอียดหมดจดเมื่อเราปล่อยจิตของเราให้โลเลไปกระทบจิตท่านท่านจึงบอกว่ามันทับขอให้ต่างองค์ต่างตั้งใจสำรวมจิตใจของตนจึงได้ชื่อว่าสนับสนุนครูบาอาจารย์เพื่อจะให้ท่านหายจากอาพาธถ้าปล่อยจิตใจโลเลไปทับถมท่านเท่ากับเหยียบย่ำซ้ำเติมให้อาพาธของท่านทรุดหนักลงจึงขอให้ทุกท่านจงสำรวมจิตใจของตนไว้ด้วยความไม่ประมาทเถิดเมื่อหลวงปู่ให้โอวาทจบแล้วก็มีการฟังพระธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์องค์อื่นต่อไปอาการอาพาธของหลวงปู่ขาวในครั้งนั้นใครๆก็เข้าใจว่าท่านจะละขันแน่นอนจนถึงกับครูบาอาจารย์ต้องวางแผนเตรียมการกันเป็นการใหญ่เตรียมทำปารามที่พักที่รับแขกไว้เวลาไปเอาไม้ไผ่จากอ่างอารามซึ่งอยู่ห่างจากถ้ำกลองเพลหลายกิโลหลวงปู่ก็ไปช่วยแบกไม้ไผ่ด้วยอยู่ต่อมาคุณหมออวยเกตสิงห์ได้เอาเลือดตัวเองเข้าถวายให้ท่านหลวงปู่ขาวอาการอาพาธของท่านก็ค่อยหายไปอาการดีขึ้นเรื่อยๆหลวงปู่บุญจันทร์อยู่เฝ้าปรนิบัติดูแลหลวงปู่ขาว15วันเมื่อเห็นว่าอาการหลวงปู่ขาวท่านดีขึ้นแล้วจึงพาครูบาสมและสามเณรเดินทางกลับจากถ้ำกลองเพนอาศัยรถแขวงการทางหนองวัวซอที่เข้าไปส่งน้ำที่วัดถ้ำกลองเพนตอนบ่ายๆมาลงที่หนองวัวซอนั่งรถโดยสารต่อจากหนองวัวซอมาลงที่อุดรธานีต่อรถโดยสารอุดรสกลนครลงที่ทางแยกชัยวานหลวงปู่พาเดินสะพายบาตรแบกกลดถึงวัดป่าสันติกาวาสเป็นเวลาเที่ยงคืนพอดีพรรษาที่32ปีพุทธศักราช2510
จำพรรษาที่วัดป่าสันติกาวาสปีนี้พระอาจารย์ทูลขิปะปัญโยได้มาจำพรรษาศึกษาอยู่กับหลวงปู่ขณะนั้นท่านได้7พรรษาดังที่มีปรากฏอยู่ในหนังสืออัตโนประวัติของท่านดังนี้ในพรรษาที่7นี้จำพรรษาอยู่ที่วัดป่าสันติกาวาสตำบลชัยวานจังหวัดอุดรธานีมีหลวงปู่บุญจันทร์กัมมโลในพรรษานี้การภาวนาการปฏิบัติก็มีความราบรื่นไปด้วยดีนิสัยของหลวงปู่บุญจันทร์ท่านมีนิสัยที่พูดน้อยการพูดในธรรมก็มีน้อยแต่ก็เต็มไปด้วยเนื้อหาสาระคำพูดที่ท่านพูดออกมาเมื่อนำไปพินิจพิจารณาดูแล้วมีความหมายอย่างลุ่มลึกและเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลถ้ามีปัญญาดีพิจารณาให้รอบคอบแล้วมีความหมายอย่างพิสดารมากทีเดียวเว้นเสียแต่ผู้มีหัวหนาปัญญาทึบเท่านั้นจึงจะฟังธรรมของท่านไม่รู้เรื่องพรรษาที่33ปีพุทธศักราช2511จำพรรษาที่วัดป่าสันติกาวาสเมื่อออกพรรษาแล้วเข้าฤดูแล้งเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2512หลวงปู่ได้ไปช่วยเตรียมงานถวายเพลิงศพท่านพระอาจารย์พรสุมโนวัดประชานิยมบ้านหนองหลวงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครในงานถวายเพลิงศพท่านพระอาจารย์พรสุมโนวันที่8กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2512ได้มีบรรดาครูบาอาจารย์สายกรรมฐานมาร่วมในงานกันเป็นจำนวนมากและศรัทธาญาติโยมจากทั่วสารทิศได้มาตั้งโรงทานบริการให้ความสะดวกสบายแก่ผู้มาร่วมในงานบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบไม่อึกทึกครึกโครมไม่มีมหรสพมีแต่การแสดงธรรมทั้งกลางวันกลางคืนหลวงปู่ท่านอยู่ช่วยจนงานสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยจึงได้กลับวัดพรรษาที่34ถึง35ปีพุทธศักราช2512ถึง2513จำพรรษาที่วัดป่าสันติกาวาสเมื่อออกพรรษาแล้วหลวงปู่ปรารภถึงศาลาการเปรียญของวัดป่าสันติกาวาสที่หลวงปู่พาญาติโยมสร้างเป็นหลังที่สองได้ชำรุดทรุดโทรมคณะศรัทธาญาติโยมจึงลงมติว่าควรจะรื้อแล้วสร้างหลังใหม่หลังจากญาติโยมเกี่ยวข้าวเสร็จในการทำนาแล้วเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2514หลวงปู่ได้พาญาติโยมไปติดต่อขอไม้จากเจ้าหน้าที่ป่าไม้อำเภอบ้านดุงและได้นำไม้จากดงปอบ้านดงไฮอำเภอบ้านดุงมาทำเสาศาลาการเปรียญหลังที่3ในขณะที่หลวงปู่พาญาติโยมไปพักค้างคืนอยู่ที่ดงปอเพื่อคัดหาเอาไม้มาทำเสาศาลาการเปลี่ยนนั้นท่านได้สั่งให้สามเณรและพระที่อยู่เฝ้าวัดทำการตัดเย็บผ้าไตรจีวรให้10ไตรเพื่อจะไปถวายบังสุกุลในงานถวายเพลิงศพหลวงปู่พรหมจิระปุญโญวัดประสิทธิธรรมบ้านดงเย็นอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีซึ่งท่านได้มรณภาพตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2512และจะทำพิธีถวายเพลิงศพท่านในวันที่6มีนาคม2514พวกญาติโยมพากันตัดไม้ได้ครบจำนวน60ต้นยาวต้นละ10เมตรเป็นไม้มะค่าแต้ทั้งหมดจึงให้รถลากซุงจากดงปออำเภอบ้านดุงมาที่วัดป่าสันติกาวาสแล้วจึงว่าจ้างให้พวกที่เป็นช่างถากเสาให้เมื่อถึงวันเริ่มงานถวายเพลิงศพหลวงปู่พรหมจิระปุญโญวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2514หลวงปู่ได้พาญาติโยมและพระไปร่วมงานในคราวนั้นถนนหนทางไปมาค่อนข้างลำบากว่าจ้างรถให้ไปส่งออกจากบ้านชัยวานไปทางอำเภอสว่างแดนดินบ้านหนามแท่งบ้านคำขันข้ามน้ำสงครามเข้าถึงบ้านดงเย็นถนนหนทางเต็มไปด้วยทรายบางทีรถก็ติดลมทรายชาวบ้านต้องลงมาช่วยกันเข็นในงานพิธีถวายเพลิงศพหลวงปู่พรหมนั้นไม่มีมหรสพอะไรเป็นงานแบบพระกรรมฐานตอนกลางวันก็มีครูบาอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นองค์แสดงธรรมตอนกลางคืนพระภิกษุสามเณรที่มาร่วมในงานเป็นจำนวนมากทั้งอุบาสกอุบาสิกาพร้อมกันทำวัดเย็นและสวดมนต์เพื่อเป็นการบูชาพระคุณของหลวงปู่พรหมแล้วจากนั้น
ก็ฟังพระธรรมเทศนาไปตลอดคืนหลวงปู่ได้พาทอดผ้าไตรสิบไตรที่ได้เตรียมไว้นำไปจากวัดถวายในงานหลวงปู่พรหมด้วยท่านได้พักค้างคืนอยู่จนเสร็จงานคือวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2514เวลา4ทุ่มเป็นเวลาถวายเพลิงจริงเช้าวันที่7มีนาคมเก็บอัฐิมีพิธีสวดมนต์ฉลองอัฐิธาตุเมื่อสวดมนต์เสร็จมีการถวายอาหารบิณฑบาตแก่พระภิกษุสามเณรที่มาร่วมในงานแล้วก็เป็นเสร็จพิธีครูบาอาจารย์ต่างร่ำลากันกลับที่อยู่ของแต่ละท่านแต่ละองค์หลวงปู่จึงพาลูกศิษย์กลับวัดป่าสันติกาวาสหลวงปู่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ให้เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรีเจ้าอาวาสวัดราชมีนามว่าพระครูศาสนุปกรณ์เมื่อวันที่5ธันวาคม2513ถึงแม้ว่าหลวงปู่ได้รับสมณศักดิ์แล้วท่านก็ไม่หลงในยศถาบรรดาศักดิ์ท่านยังปฏิบัติองค์ตามแบบพระกรรมฐานตามที่ได้เคยปฏิบัติมาพรรษาที่36ปีพุทธศักราช2514จำพรรษาที่วัดป่าสันติกาวาสในพรรษานี้หลวงปู่เริ่มมีอาการอัพาธด้วยโรคปวดข้อสะโพกข้างขวาแต่อาการไม่รุนแรงในพรรษานี้หลวงปู่ได้ตั้งใจแสดงธรรมให้พระเนนและญาติโยมเป็นประจำทุกวันวันละ2ครั้งคือตอนเย็นหลังจากทำข้อวัดกิจวัตรเสร็จแล้วเวลาประมาณ5โมงเย็นท่านจะลงศาลานำทำวัดเย็นแล้วก็ขึ้นแสดงธรรมตอนเช้าหลังจากกลับบิณฑบาตจัดเตรียมอาหารลงในบาตรเสร็จแล้วท่านก็ขึ้นแสดงธรรมจบแล้วจึงพาฉันอาหารบิณฑบาตธรรมะที่ท่านแสดงนั้นท่านแสดงในเรื่องมงคล38ประการหรือที่เรียกว่ามงคลทิปนีคือการไม่คบค้าสมาคมกับคนพาลเป็นเบื้องต้นการไม่มีความโศกเศร้าเสียใจเป็นปริโยสารถือว่าเป็นอุดมมงคลอันสูงสุดหลวงปู่ท่านได้แสดงอยู่จนตลอดไตรมาส3เดือนและการปฏิบัติทางด้านจิตตภาวนาท่านก็ได้เข้มงวดกวดขันตักเตือนพระเนนไม่ให้ประมาทเมื่อออกพรรษาแล้วท่านก็ยังแสดงธรรมต่อไปอีกระยะหนึ่งท่านจึงหยุดการแสดงธรรมในพรรษานี้เหมือนกับว่าท่านจงใจที่จะแสดงเป็นครั้งสุดท้ายแล้วท่านจะได้จากลูกศิษย์ลูกหาไปฉะนั้นอาการอัพาธด้วยโรคปวดข้อสะโพกข้างขวาของท่านก็แสดงอาการหนักขึ้นเรื่อยๆหลวงปู่ท่านมีความอดทนมากท่านทำเหมือนไม่มีอะไรคือไม่ได้สนใจต่อโรคที่แสดงตัวกำเริบขึ้นทุกวันทุกวันเมื่อถึงเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2515หลวงปู่ให้รื้อศาลาหลังที่2ของวัดป่าสันติกาวาสที่หลวงปู่พาสร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช2495ซึ่งอยู่ในสภาพชำรุดเนื่องจากเป็นศาลาไม้เมื่อรื้อเสร็จแล้วก็ให้ช่างอ้วยนายแก้วเป็นช่างก่อสร้างหลังใหม่ตกลงค่าแรงช่างยกโครงมุงหลังคาใส่ขางวางตรงเสร็จราคา 8,000 บาทช่างวางผังขุดหลุมเสาศาลาพวกชาวบ้านก็ช่วยกันทั้งแก่เท่าหนุ่มสาวบริจาคกำลังแรงงานขุดหลุมเสาศาลาทั้ง51หลุมเสร็จแล้วก็อัดก้นหลุมกันสุดด้วยหินแม่รังและเทคอนกรีตทับอีกชั้นหนึ่งปลายเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2515ในขณะที่ขุดหลุมเสาศาลาหลวงปู่ท่านเดินดูงานท่านใช้เท้าขวาของท่านกวาดดินที่ขรุขระอยู่ปากหลุมทำให้ท่านปวดที่สะโพกเดินไม่ได้ต้องใช้รถเข็นสำหรับเข็นปี๊บน้ำใส่ตุ่มเอาเสื่อปูแล้วให้หลวงปู่ลงนั่งแล้วเข็นท่านกลับกุฏิกลางน้ำนับตั้งแต่วันนั้นต้องใช้รถเข็นหลวงปู่จากกุฏิลงมาฉันเช้าที่เพิงซึ่งใช้แทนศาลาชั่วคราวฉันเสร็จก็ให้ท่านนั่งรถเข็นกลับกุฏิกลางน้ำหลวงปู่กำหนดให้ญาติโยมชาวบ้านมาช่วยกันยกเสาศาลาในวันเพ็ญเดือน3ซึ่งตรงกับวันที่30มกราคมพุทธศักราช2515แต่วันขึ้น14ค่ำเดือน3ตรงกับวันที่29มกราคมปีพุทธศักราช2515หลวงปู่พาทำวุฒิฐานวิธียกเสาแรกก่อนซึ่งมีคนมาไม่มากนักประมาณ10กว่าคนพอถึงวันเพ็ญเดือน3ที่นัดหมายมีชาวบ้านหญิงชาย
มาช่วยกันดึงเสาศาลามีประมาณ300คนเสา51ต้นตั้งวันเดียวไม่เสร็จวันที่2ครึ่งวันก็ตั้งเสาศาลาเสร็จต่อจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของช่างดำเนินต่อไปอาการอาพาธของหลวงปู่ทรุดลงเรื่อยๆจากปวดที่สะโพกเดินไม่ได้มีไข้แทรกคณะศิษย์กราบนิมนต์ให้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลท่านก็ไม่ยอมไปคณะศิษย์ไม่ได้นิ่งนอนใจหายาพื้นบ้านมาถวายการรักษาท่านก็เมตตาฉันให้นิดๆหน่อยๆเพราะตัวท่านเองก็เก่งในด้านสมุนไพรอยู่แล้วอาการทรุดลงเรื่อยๆหลวงปู่เดินไม่ได้3เดือนผ่านไปพอเข้าเดือนที่4ท่านก็ลงจากกุฏิไม่ได้ถึงปลายเดือนพฤษภาคมมีไข้สูงและปวดขาขวาตลอดตอนกลางคืนอากาศเย็นท่านจะยิ่งปวดมากจะสังเกตเห็นจากที่ท่านพลิกขาบ่อยๆแต่ท่านก็ไม่ปริปากบ่นหลวงปู่ท่านเป็นผู้มีสติและขันติเพียบพร้อมย่างเข้าเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2515เมื่อท่านพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรวัดป่าแก้วชุมพลได้ทราบข่าวว่าหลวงปู่ป่วยหนักจนฉันข้าวแค่วันละช้อน2ช้อนท่านจึงเดินทางจากวัดป่าแก้วชุมพลมาเยี่ยมหลวงปู่เมื่อวันที่10มิถุนายน2515พอท่านพระอาจารย์สิงห์ทองขึ้นไปถึงกุฏิท่านก็พูดเป็นเชิงเย้าเล่นกับหลวงปู่ตามนิสัยของท่านว่าเอ้าป่วยมานอนตายอยู่นี่ทำไมหลวงปู่ตอบว่าไม่นอนตายยังไงคนเดินไม่ได้ท่านพระอาจารย์สิงห์ทองจึงพูดต่อว่าทำไมไม่ไปหาหมอหลวงปู่นิ่งเงียบแล้วท่านพระอาจารย์สิงห์ทองก็ถามอาการป่วยของหลวงปู่เสร็จแล้วท่านพระอาจารย์สิงห์ทองจึงกราบขอนิมนต์ให้หลวงปู่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลเพื่อให้หมอตรวจอาการรักษาหลวงปู่ตอบท่านพระอาจารย์สิงห์ทองว่าถ้าจะให้ไปหาหมอให้ไปกราบเรียนพ่อแม่ครูบาอาจารย์บ้านตาดเสียก่อนว่าท่านจะเห็นสมควรอย่างไรจึงค่อยปฏิบัติตามเมื่อท่านพระอาจารย์สิงห์ทองได้โอกาสอย่างนั้นจึงให้โยมขับรถพาไปวัดป่าบ้านตาดในวันนั้นกราบเรียนท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนเล่าอาการป่วยของหลวงปู่ให้ท่านฟังท่านพระอาจารย์มหาบัวจึงสั่งท่านพระอาจารย์สิงห์ทองว่าให้ไปบอกท่านบุญจันทร์ว่าเดี๋ยวนี้หมอเขามีไปให้หมอเขาตรวจดูก่อนถ้าเขารักษาได้ก็ให้หมอเขารักษาถ้าเขารักษาไม่ได้ค่อยกลับมาคอยวันตายที่วัดแล้วท่านพระอาจารย์มหาบัวก็พาท่านพระอาจารย์สิงห์ทองเข้ามาในเมืองอุดรไปที่สนามบินจองตั๋วเครื่องบิน3ที่นั่งให้หลวงปู่เดินทางไปหาหมอที่โรงพยาบาลสิริราชสั่งให้ท่านพระอาจารย์สิงห์ทองเป็นผู้ติดตามไปที่โรงพยาบาลสิริราชด้วยและพายมอุปถากไปอีกหนึ่งคนเมื่อได้ที่นั่งเครื่องบินและวันเดินทางแน่นอนแล้วท่านพระอาจารย์มหาบัวจึงสั่งท่านพระอาจารย์สิงห์ทองว่าจะให้รถไปรับวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2515ให้มาค้างคืนที่วัดป่าบ้านตาดเช้าวันที่13ฉันเช้าเสร็จให้ไปขึ้นเครื่องบินหลวงปู่มีความเคารพในท่านพระอาจารย์มหาบัวเป็นอย่างยิ่งเมื่อท่านพระอาจารย์สิงห์ทองรับคำสั่งจากท่านพระอาจารย์มหาบัวแล้วก็กลับมากราบเรียนให้หลวงปู่บุญจันทร์ทราบในเย็นวันนั้นแล้วท่านก็กลับไปวัดป่าแก้วชุมพลเมื่อหลวงปู่ได้รับคำสั่งของครูบาอาจารย์จึงยอมปฏิบัติตามวันที่12มิถุนายน2515หลังจากฉันเช้าเสร็จได้เตรียมบริขารของหลวงปู่ญาติโยมเมื่อทราบว่าหลวงปู่จะไปรักษาอาการอาพาธที่กรุงเทพต่างก็มาชุมนุมกันที่วัดเป็นจำนวนมากทั้งมีความเป็นห่วงอาลัยในตัวหลวงปู่ที่ท่านได้เป็นร่มโพร่มไทรเป็นที่พึ่งพาอาศัยมาอย่างยาวนานบางคนวิตกกังวลกลัวว่าหลวงปู่จะไม่หายจากอาพาธบ่ายของวันที่12มิถุนายน2515รถแลนของคุณแม่กุ๋ยกิมร้านขายยาชวลิตเมืองอุดรธานีซึ่งเป็นโยมอุปถากของวัดป่าบ้านตาดได้วิ่งเข้ามาจอดที่ศาลาวัดป่าสันติกาวาสโดยมีท่านพระอาจารย์สิงห์ทองและพระอาจารย์เชอรี่พระฝรั่งนั่งมาด้วยท่านพระอาจารย์สิงห์ทองลงไปหาหลวงปู่ที่กุฏิกลางน้ำนำรถเข็นไปรับหลวงปู่จากกุฏิมาขึ้นรถที่ศาลา
ญาติโยมพากันกราบส่งหลวงปู่ขึ้นรถพวกญาติโยมทั้งหญิงชายพากันกล่าวคำอวยพรขอให้หลวงปู่หายจากโรคภัยไข้เจ็บได้กลับมาเป็นที่พึ่งของลูกศิษย์ลูกหาอีกต่อไปรถถึงวัดป่าบ้านตาดเป็นเวลาเย็นเมื่อหลวงปู่ลงจากรถแล้วท่านได้ขอให้นำท่านขึ้นรถเข็นไปพบท่านพระอาจารย์มหาบัวซึ่งรออยู่บนศาลาหลวงปู่บอกว่าจะไปกราบท่านเสียก่อนเมื่อหลวงตามหาบัวทราบแล้วท่านจึงบอกว่าไม่ต้องมากราบหรอกรู้จักกันอยู่แล้วให้ไปที่พักเลยท่านจัดให้พักที่กุฏิใกล้ๆประตูทางเข้าวัดวันที่13มิถุนายน2515ท่านพระอาจารย์มหาบัวยานสัมปันโนให้จัดอาหารมาถวายหลวงปู่ที่กุฏิโดยไม่ต้องลงไปตอนเช้าที่ศาลาคุณหญิงส่งสีเกตสิงห์ได้นำสำรับอาหารมาถวายหลวงปู่ฉันเสร็จรถของคุณแม่กุ๋ยเกมเข้ามารับที่วัดป่าบ้านตาดไปส่งที่สนามบินอุดรถึงท่าอากาศยานกรุงเทพเวลา 13:13 นาทีลงจากเครื่องบินที่ดอนเมืองโดยมีคุณหมอเจริญวัฒนสุชาติมาคอยรับที่ดอนเมืองเพราะท่านพระอาจารย์มหาบัวท่านเมตตาเป็นธุระทุกอย่างทั้งเรื่องรถรับและหมอที่โรงพยาบาลสิริราชหลวงปู่และท่านพระอาจารย์สิงห์ทองและผู้ติดตามจึงได้ขึ้นรถคุณหมอเจริญวัฒนสุชาติคุณหมอพาไปส่งที่โรงพยาบาลสิริราชเมื่อถึงโรงพยาบาลได้มีศาสตราจารย์ในแพทย์อุดมโปสะกฤษณะและศาสตราจารย์ในแพทย์โรจน์สุวรรณสุทธิมาคอยรับท่านพระอาจารย์สิงห์ทองได้ยื่นจดหมายให้อาจารย์หมอทั้งสองซึ่งเป็นจดหมายของท่านพระอาจารย์มหาบัวฝากให้พระอาจารย์บุญจันทร์ที่อาพาธอยู่ในความดูแลของอาจารย์หมอทั้งสองด้วยอาจารย์หมอโรดให้รถเข็นผู้ป่วยรับหลวงปู่แล้วนำไปที่ตึก72ปีชั้น6อาจารย์หมอโรดได้จัดให้หลวงปู่พักห้องติดกับหลวงปู่ชอบเมื่อหลวงปู่ชอบได้ทราบว่าพระอาจารย์บุญจันทร์อาพาธมาพักห้องติดกับท่านท่านได้เมตตาให้พระอาจารย์ขันตียานวโรซึ่งเป็นลูกศิษย์อุปถากท่านเอารถเข็นพาท่านเข้ามาเยี่ยมหลวงปู่ในห้องเมื่อหมอตรวจอาการของหลวงปู่จึงทราบว่าหลวงปู่ป่วยเป็นโรควัณโรคในกระดูกคือวัณโรคกินกระดูกทำให้กระดูกข้อสะโพกผุหมอบอกว่าโรคนี้เป็นโรคที่รักษาให้หายได้แต่ถ้ามาหาหมอช้ากว่านี้อีก2เดือนกระดูกจะขาดต้องตัดขาข้างขวาของหลวงปู่ทิ้งเมื่อทราบว่าโรคของหลวงปู่เป็นโรคที่รักษาให้หายได้บรรดาลูกศิษย์ที่คอยฟังข่าวต่างก็พากันดีใจหมอรักษาหลวงปู่ด้วยการให้ยาฉันและใช้ลูกตุ้มเหล็กถ่วงขาอาการไม่ดีขึ้นวันที่19มิถุนายนหมอย้ายหลวงปู่ไปที่ตึกมหิดลวรานุสรณ์ชั้น1ห้อง3วันที่23มิถุนายนหลวงปู่มีอาการสะอึกแทรกซ้อนทำให้ท่านได้รับทุกขเวทนาเป็นอันมากแต่ท่านก็ต่อสู้กับทุกขเวทนาได้อย่างอาจหาญวันที่24มิถุนายนหลวงปู่สะอึกมากจนหายใจไม่ได้หยุดหายใจไปครู่หนึ่งหมอได้ให้น้ำเกลือและให้เลือดวันที่26มิถุนายนหลวงปู่อาการดีขึ้นเมื่อรักษาหลวงปู่ด้วยการให้ยาฉันไม่ได้อาจารย์หมอนาทีจึงเรียนให้อาจารย์หมอโรจน์ทราบว่าจะต้องผ่าตัดเอากระดูกเข้าไปชนกันแต่เมื่อหายแล้วท่านจะนั่งราบไม่ได้จะต้องนั่งเก้าอี้ห้อยขาอาจารย์หมอโรจน์ขอร้องอาจารย์หมอนาทีว่าท่านอาจารย์ท่านเป็นพระกรรมฐานท่านจะต้องนั่งไหว้พระสวดมนต์และนั่งขัดสมาธิภาวนาขอให้ทำวิธีที่หายแล้วนั่งขัดสมาธิได้อาจารย์หมอนาทีจึงบอกว่ายังไม่เคยทำแต่จะลองทำดูเป็นรายแรกถ้าไม่ได้ผลจะต้องผ่าตัดใหม่แล้วเอากระดูกเข้าชนกันตามวิธีเดิมวันที่3กรกฎาคมหมอเตรียมผ่าตัดแต่ผ่าไม่ได้เพราะหลวงปู่มีอาการไข้วันที่10กรกฎาคมหมอได้ผ่าตัดที่ต้นขาของหลวงปู่เรียบร้อยหลังจากผ่าตัดแล้วระยะ7วันหลวงปู่ไม่กระดูกกระดิกเลยข้าวก็ไม่ฉันนอนนิ่งพอวันที่7ท่านบอกว่ารู้สึกแสบที่ก้นเนื่องมาจากแผลกดทับจึงต้องรักษาทั้งแผลผ่าตัดและแผลกดทับทั้งอาการสะอึกก็กำเริบขึ้นอีก
และหมอก็ตรวจพบเชื้อมาลาเรียด้วยทุกขเวทนากำลังโหมเข้าเหยียบย่ำรูปขันของหลวงปู่อย่างหนักหน่วงแต่ท่านก็ต่อสู้ด้วยกำลังสติสมาธิปัญญาที่ท่านได้ฝึกฝนอบรมมาเป็นอย่างดีวันที่20กรกฎาคมปีพุทธศักราช2515หมอเข้าเฝือกรอบตัวหลวงปู่ข้างบนถึงหน้าอกข้างล่างถึงเข่าทั้งสองทำให้ท่านอึดอัดหายใจไม่สะดวกวันที่20นี้หมอได้ย้ายหลวงปู่จากห้อง3ชั้น1ขึ้นไปชั้น2ห้อง16พรรษาที่37ปีพุทธศักราช2515จำพรรษาที่ตึกมหิดลวรานุสรณ์เมื่อหลวงปู่ย้ายมาอยู่ชั้น2ห้อง16อาการของท่านดีขึ้นไม่มีไข้แต่ยังมีสะอึกขาก็ยังถ่วงด้วยลูกตุ้มทั้งสองข้างหนักข้างละ10กิโลกรัมหลวงปู่ต้องนอนถ่ายนอนฉันอยู่บนเตียงเพราะลุกนั่งยังไม่ได้เมื่อถึงวันเข้าพรรษาท่านจึงได้อธิษฐานจำพรรษากำหนดเอาในบริเวณห้องผู้ป่วยนั่นเองเป็นเขตจำพรรษาในพรรษานี้หลวงปู่ชอบฐานะสมโภก็ได้จำพรรษาที่โรงพยาบาลสิริราชเหมือนกันแต่หลวงปู่ชอบอยู่ตึก72ปีเนื่องจากหลวงปู่ไม่ให้หมอผู้หญิงพยาบาลผู้หญิงฉีดยาและจับชีพจรในขณะนั้นคุณหมอโรจน์รุ่งสุวรรณสุทธิซึ่งเป็นลูกชายของอาจารย์หมอโรจน์ยังเป็นนักศึกษาแพทย์อาจารย์หมอโรจน์จึงให้มาช่วยวัดปลอดและจับชีพจรให้หลวงปู่อยู่เรื่อยๆหลังจากหมอผ่าตัดหลวงปู่แล้วถวายการรักษาด้วยการให้ยาฉันและฉีดยาเพื่อให้กระดูกงอกขึ้นมาแทนกระดูกที่เสียเมื่อหายแล้วหลวงปู่จะนั่งพับขาได้การรักษาผ่านไปได้1เดือนหมอนำหลวงปู่ไปเอ็กซเรย์ผลปรากฏว่ากระดูกข้อโคนขาไม่งอกตามที่ต้องการอาจารย์หมอนาทีจึงให้อาจารย์หมอชวดีรัตพงศ์กราบเรียนหลวงปู่ว่าจะต้องผ่าใหม่แล้วเอากระดูกเข้าชนกันเมื่อหายแล้วหลวงปู่จะเดินได้แต่นั่งพับขาไม่ได้พออาจารย์หมอชวดีกราบเรียนหลวงปู่จึงบอกว่าเอาละคุณหมอแต่แค่นี้ก็เต็มทีแล้วถ้าจะผ่าอีกครั้งสองครั้งอาตมาไม่เอาด้วยแหละมันจะเป็นอย่างไรก็ให้มันเป็นไปตามเรื่องของสังขารเสียอาจารย์หมอนาทีจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นลองเพิ่มยาฉีดดูสัก7วันถ้ากระดูกไม่งอกจะต้องผ่าตัดแน่ๆถ้าไม่ทำใหม่ท่านก็จะเดินไม่ได้หมอให้เพิ่มยาฉีดเมื่อครบ7วันแล้วจึงนำหลวงปู่ไปเอ็กซเรย์ผลปรากฏว่ากระดูกได้งอกตามความต้องการหมอดีใจมากจึงกราบเรียนว่าท่านอาจารย์ไม่ได้ผ่าตัดอีกหรอกเพราะกระดูกงอกแล้วศาสตราจารย์นายแพทย์อุดมโปสกฤษณะเรียนถามหลวงปู่ว่าท่านอาจารย์ไม่สบายมีทุกขเวทนามากอย่างนี้ท่านอาจารย์อยู่อย่างไรหลวงปู่ตอบว่าเวทนาก็ต่างหากจิตก็ต่างหากจิตไม่มีในเวทนาเวทนาไม่มีในจิตเมื่ออาจารย์หมออุดมได้ฟังอย่างนั้นจึงปวารณาตัวรับใช้หลวงปู่ได้มีพวกแม่ชีที่อยู่วัดในกรุงเทพเข้ามาเยี่ยมอาการอาพาธหลวงปู่และเรียนถามหลวงปู่ว่าท่านอาจารย์ไม่สบายอย่างนี้ท่านดูอะไรหลวงปู่ตอบว่าทุกข์มันแสดงอยู่อย่างนี้จะไปดูอะไรก็ดูทุกข์นั่นแหละนับแต่หมอได้ตรวจพบว่ากระดูกสะโพกของหลวงปู่งอกตามความต้องการของหมอหลวงปู่จึงดีขึ้นเรื่อยๆอาการสะอึกก็หายไข้ก็ไม่มีฉันอาหารได้ถึงวันปวารณาออกพรรษาหลวงปู่ก็ได้ทำพิธีปวารณาออกพรรษาตามพระวินัยบัญญัติในห้องผู้ป่วยที่ได้อธิษฐานจำพรรษานั่นเองหมอให้หลวงปู่พักฟื้นอยู่จนถึงเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2515เมื่อเห็นว่าหลวงปู่แข็งแรงดีขึ้นมากแผลผ่าตัดก็หายหมอจึงอนุญาตให้หลวงปู่กลับได้ในวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2515เมื่อท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนทราบว่าหลวงปู่ดีขึ้นและหมออนุญาตให้กลับได้ท่านจึงไปเยี่ยมหลวงปู่ในห้องผู้ป่วยและท่านได้ปรารภว่าเราเป็นผู้ส่งท่านบุญจันทร์มารักษาและได้มอบให้หมอเป็นผู้ดูแลรักษาเราคอยฟังข่าวจากหมอเป็นระยะ
เราไม่มารบกวนเมื่อทราบว่าอาการป่วยดีขึ้นและหมออนุญาตให้กลับได้แล้วเราจึงมาเยี่ยมดูเราเป็นผู้ส่งท่านมาเราจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายการรักษาทั้งหมดทั้งค่าห้องค่ายาให้ทางโรงพยาบาลคิดรวบรวมดูซิเป็นราคาเท่าไรอาจารย์จะเป็นผู้จ่ายให้ในขณะนั้นอาจารย์หมอชวดีก็อยู่ที่นั้นด้วยจึงได้ติดต่อเคาน์เตอร์พยาบาลในระหว่างที่รอฟังผลค่าใช้จ่ายอยู่นั้นได้มีพวกญาติโยมที่มาถวายอาหารตอนเช้ายังไม่กลับอยู่หลายคนได้พากันกราบเรียนท่านพระอาจารย์มหาบัวว่าจะร่วมทำบุญช่วยค่าใช้จ่ายในการรักษาท่านพระอาจารย์บุญจันทร์ด้วยท่านพระอาจารย์มหาบัวจึงปรารภธรรมะให้เป็นเครื่องรื่นเริงแก่ญาติโยมว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าผู้ใดอยากปฏิบัติเราตถาคตก็จงปฏิบัติภิกษุไข้เถิดผู้ใดปฏิบัติพยาบาลภิกษุไข้ผู้นั้นเท่ากับว่าได้ปฏิบัติอุปัฏฐากเราตถาคตดังนี้ธรรมะได้ชโลมจิตใจของผู้ฟังอยู่ขณะนั้นทำให้เกิดปีติญาติโยมถึงกับน้ำตาไหลในจิตใจเต็มไปด้วยความนิ่มนวลอ่อนโยนเอิบอิ่มซาบซึ้งในเมตตาธรรมของครูบาอาจารย์ที่ท่านมีต่อหลวงปู่คุณหมอชวดีกลับมากราบเรียนให้ท่านพระอาจารย์มหาบัวทราบว่าสำหรับข้าหมอที่รักษาท่านอาจารย์บุญจันทร์อาจารย์หมอนาทีขอยกถวายทั้งหมดไม่คิดค่ารักษาสำหรับค่าห้องค่าอาหารของโรงพยาบาลที่ท่านพระอาจารย์บุญจันทร์เข้ารับการรักษาเป็นเวลา6เดือนทางโรงพยาบาลไม่คิดขอยกถวายทั้งหมดท่านพระอาจารย์มหาบัวจึงกล่าวอนุโมทนาในส่วนกุศลครั้งนี้ด้วยเมื่อท่านทราบว่าทุกอย่างเรียบร้อยไปด้วยดีแล้วท่านจึงกลับไปพักที่วัดบวรนิเวศอาจารย์หมอโรจน์สุวรรณสุทธิได้กราบนิมนต์ให้หลวงปู่บรรยายธรรมที่ห้องประชุมแพทย์ตึก72ปีโรงพยาบาลสิริราชก่อนที่จะถึงวันเดินทางกลับหลวงปู่ได้บรรยายธรรมในเรื่องการพิจารณากายมีความโดยย่อว่าคณะแพทย์ได้ศึกษาเรื่องกายภายนอกจนชำนาญอยู่แล้วเช่นการผ่าตัดการรักษาคนป่วยคนไข้เห็นอยู่ทุกวันดูอยู่ทุกวันแต่ยังขาดการน้อมเข้ามาดูกายของตนทีนี้ให้น้อมเข้ามาดูกายของตนในร่างกายนี้ประกอบด้วยอาการ32มีธาตุดินธาตุน้ำประชุมรวมกันอยู่กายคนอื่นก็เหมือนกันกายของเราก็เหมือนกันพิจารณาให้เห็นเป็นของเน่าเปื่อยไม่สวยไม่งามเห็นภายนอกให้น้อมเข้ามาพิจารณาในกายของเราเมื่อเห็นในกายของเราตามเป็นจริงแล้วใจก็จะไม่หลงยึดหลงติดจิตจึงจะไม่วุ่นวายเดือดร้อนเพราะหลงกายนี้เป็นธรรมที่หลวงปู่ได้บรรยายในห้องประชุมแพทย์ตึก72ปีโรงพยาบาลสิริราชวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2515หลังจากฉันเช้าเสร็จได้เก็บสัมภาระสิ่งของร่ำลาพยาบาลที่ให้การดูแลหลวงปู่หลวงปู่จึงได้มอบปัจจัยที่ญาติโยมได้ถวายไว้เวลามาเยี่ยมป่วยให้สำหรับซื้อเครื่องมือแพทย์เป็นจำนวนเงิน 25,000 บาทก่อนที่ท่านจะเดินทางกลับวัดถึงวัดป่าสันติกาวาสเวลา 17 นาฬิกาหลวงปู่จากวัดไปเป็นเวลา6เดือนพวกญาติโยมทราบว่าหลวงปู่จะกลับวัดต่างมาชุมนุมคอยรับหลวงปู่ที่วัดเป็นจำนวนมากการที่หลวงปู่อาพาธในครั้งนี้นับว่าเป็นการอาพาธครั้งใหญ่หลวงเกือบจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ว่าได้แต่ด้วยบารมีแห่งเมตตาธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์คือท่านพระอาจารย์มหาบัวท่านได้ช่วยเหลือทั้งภายนอกและภายในภายนอกท่านได้ช่วยเรื่องการติดต่อฝากฝังกับหมอให้ดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษทั้งการเดินทางไปและกลับและค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งญาติโยมที่ให้ความอุปการะในปัจจัย4ก็ล้วนเป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านทั้งนั้นภายในคือเรื่องธรรมที่หลวงปู่มีความเคารพในองค์ท่านเป็นอย่างยิ่งจึงได้ยอมไปรักษาตามคำสั่งของท่านเพราะหลวงปู่ได้เล่าให้ฟังหลังจากกลับจากโรงพยาบาลมาถึงวัดแล้วว่าการป่วยครั้งนี้
เราได้เตรียมปล่อยวางทั้งหมดแล้วถ้าไม่ใช่พ่อแม่ครูอาจารย์บ้านตาดสั่งแล้วเราไม่ไปเลยหลวงปู่ได้เป็นร่มโพร่มไทรให้ศิษย์ได้พึ่งพาอาศัยต่อมาอีกเป็นเวลา23ปีจึงได้ละขันไปต้นเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2516อาจารย์หมอโรจน์มาเยี่ยมหลวงปู่ที่วัดขณะนั้นตาข้างซ้ายของหลวงปู่ไม่สามารถมองเห็นอะไรแล้วอาจารย์หมอจึงนิมนต์หลวงปู่ไปตรวจที่โรงพยาบาลอุดรธานีปรากฏว่าตาของหลวงปู่เป็นต้อหินอาจารย์หมอจึงนิมนต์ให้หลวงปู่ลงกรุงเทพไปรักษาตาที่โรงพยาบาลสิริราชวันที่17มีนาคมพุทธศักราช2516หลวงปู่เดินทางด้วยรถไฟลงกรุงเทพโดยมีอาจารย์หมอบรรจงศักดิ์เป็นผู้รักษาตาของหลวงปู่พักรักษาอยู่22วันจึงได้เดินทางกลับวัดการรักษาตาซ้ายไม่สามารถทำอะไรได้เป็นอันว่าตาข้างซ้ายของหลวงปู่เสียจนมองไม่เห็นรักษาไว้ได้เฉพาะตาข้างขวายังมองเห็นข้างเดียวหลวงปู่ได้แสดงเรื่องบุพกรรมให้ฟังว่านี่แหละกรรมที่เคยได้นิมิตว่าไปดูเขาชนไก่เมื่อไก่ตัวที่เขาสับตาแตกแล้วมองมาหาเราเหมือนเราเป็นเจ้าของมันกรรมที่มีความยินดีไปดูกับเขานั่นแหละตามมาให้ผลทำให้ตาของเราเสียมองไม่เห็นเป็นกรรมในอดีตชาติตามให้ผลส่วนกรรมที่ถูกผ่าตัดที่ขาขวานั้นเป็นกรรมในปัจจุบันคือตอนเราเป็นเด็กเลี้ยงวัวมีวัวตัวเมียตัวหนึ่งเวลาต้อนวัวกลับเข้าคอกมันไม่เข้าคอกมันวิ่งเลยไปเข้าสวนหม่อนของชาวบ้านเขาก็ว่าให้อยู่มาวันหนึ่งในขณะที่ไปเลี้ยงวัวได้ถือเสียมไปด้วยเวลาต้อนวัวกลับเข้าคอกวัวตัวนั้นก็วิ่งเลยไปเข้าสวนหม่อนเขาอีกด้วยความโกรธจึงซัดเสียมใส่ขาวัวถูกเส้นเลือดมันขาดได้รับทุกขเวทนาอยู่นานกรรมอันนั้นเองตามให้ผลจึงได้รับทุกทรมานเช่นเดียวกันหลวงปู่สอนว่าการทำสิ่งที่เป็นบาปเรียกว่ากรรมชั่วการโกรธกันชังกันเบียดเบียนกันเป็นสิ่งไม่ดีเลยให้รักกันดีกว่าชังกันทำความดีดีกว่าทำความชั่วเมื่อเราทำกรรมดีหรือกรรมชั่วเราจะเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้นอย่างไม่ต้องสงสัยพรรษาที่38ปีพุทธศักราช2516จำพรรษาที่วัดป่าสันติกาวาสในพรรษานี้หลวงปู่เดินไปบิณฑบาตที่สำนักชีได้แล้วและนั่งขัดสมาธินั่งไหว้พระสวดมนต์ได้แล้วแต่การอบรมญาติโยมการนำพานั่งสมาธิภาวนานั้นรู้สึกว่าจะผ่อนลงเพราะท่านมีกำลังอ่อนลงมากถ้านั่งนานเดินนานจะมีปฏิกิริยาที่ขาที่ผ่าตัดเพราะฉะนั้นการเดินจงกรมของท่านก็จะได้ไม่นานจะรู้สึกเสียวคนขาที่ผ่าตัดเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2517หลวงปู่ลงกรุงเทพตามคำนิมนต์ของอาจารย์หมอโรจน์เพื่อให้หมอตรวจอาการของตาและขาที่ผ่าตัดอีกครั้งหนึ่งแล้วพักที่วัดบวรนิเวศวิหารบางลำพูหลวงปู่เข้ากราบนมัสการสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่ตำหนักคอยท่าปราโมทพอหลวงปู่จะกราบสมเด็จท่านถามว่าท่านอาจารย์ได้กี่พรรษาหลวงปู่กราบเรียนว่าได้38พรรษาสมเด็จท่านมีพรรษาแก่กว่าหลวงปู่ท่านจึงยอมให้หลวงปู่กราบเสร็จแล้วสมเด็จท่านถามว่าท่านอาจารย์อยู่วัดไหนหลวงปู่กราบเรียนว่าอยู่วัดป่าสันติกาวาสหนองหานจังหวัดอุดรธานีซึ่งในขณะนั้นชัยวานยังไม่ตั้งเป็นอำเภอสมเด็จท่านก็ไม่ค่อยพูดหลวงปู่ก็ไม่ค่อยพูดท่านนั่งอยู่ด้วยกันครู่หนึ่งแล้วหลวงปู่จึงกราบลากลับที่พักเมื่ออาจารย์หมอโรจน์สุวรรณสุทธินิมนต์หลวงปู่ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลสิริราชรู้ว่าอาการทุกส่วนดีขึ้นไม่มีโรคแทรกซ้อนจึงกราบนิมนต์หลวงปู่ไปพักที่เขาสะบาปบริษัทสวนบ้านอ่างอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีหลวงปู่รับไปตามที่อาจารย์หมอโรจน์นิมนต์หลังจากฉันภัตตาหารเช้าเสร็จที่วัดบวรอาจารย์หมอโรจน์ได้นำรถมารับหลวงปู่เดินทางไปจังหวัดจันทบุรี
ถึงอำเภอบางละมุงอาจารย์หมอโรจน์ได้พาแวะพักที่บ้านทรายหาดอำเภอบางละมุงถวายน้ำฉันพอหายเหนื่อยแล้วเดินทางต่อผ่านจังหวัดจันทบุรีเลยไปอำเภอมะขามเข้าบริษัทสวนบ้านอ่างอาจารย์หมอได้ให้คนงานที่สวนทำที่สำหรับให้หลวงปู่พักบนเขาสะบาปใกล้กับทานน้ำที่ไหลออกจากเขามีน้ำใสเย็นดีที่สำหรับให้หลวงปู่พักนั้นยกเป็นร้านปูไม้กระดานชนกับก้อนหินข้างบนใช้ผ้ายางมุงเป็นหลังคาชนกับก้อนหินแขวนกลดมุ้งใต้หลังคาผ้ายางที่เขาสะบาปนี้เป็นป่าดงดิบเต็มไปด้วยสัตว์ป่ามีทั้งทากและเห็บต้องคอยระวังไม่ทากและเห็บกัดเมื่อเดินทางถึงสวนบ้านอ่างแล้วหลวงปู่จะเดินขึ้นเขาไม่ได้เพราะขาของท่านยังไม่แข็งแรงอาจารย์หมอจึงให้คนงานเอาเก้าอี้หวายผูกไม้ขนาบสองข้างให้หลวงปู่นั่งแล้วหามขึ้นไปที่พักบนเขาทางขึ้นเขาก็เป็นทางพอคนเดินได้ในขณะที่หลวงปู่พักอยู่บนเขานั้นตอนกลางคืนจะมีพวกญาติโยมที่สนใจในธรรมะขึ้นไปฟังธรรมะจากหลวงปู่มีชายสองพี่น้องซึ่งตาบอดทั้งสองคนให้ญาติจูงขึ้นไปฟังธรรมจากหลวงปู่ด้วยหลวงปู่นำพาเข้าที่นั่งสมาธิแล้วอธิษฐานจิตต่อพระรัตนตรัยว่าบัดนี้ข้าพเจ้าจะตั้งใจปฏิบัติเพื่อเป็นปฏิบัติบูชาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระอริยสงสาวกขอให้น้ำใจของข้าพเจ้าจงสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิมีปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถรู้แจ้งแทงตลอดในสัจธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกประการเทอญพุทโธธัมโมสังโฆสามหนแล้ววางมือลงเอามือขวาวางทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงเอาสติความระลึกรู้ระลึกพุทหายใจเข้าระลึกโธหายใจออกไม่ให้พลั้งเผลอให้สติกับคำบริกรรมกลมกลืนกันอยู่ไม่ต้องสนใจอย่างอื่นให้ปลูกศรัทธาความเชื่อมั่นลงในใจว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์อยู่ที่ใจให้สังเกตดูว่าใจของเราเชื่อมั่นลงจริงๆแล้วก็บริกรรมพุทธหายใจเข้าโทหายใจออกเรื่อยไปจนกว่าจิตของเรารวมอยู่กับคำบริกรรมจริงๆเรียกว่าจิตสงบจากสัญญาอารมณ์ภายนอกจะเกิดความเบากายเบาจิตมีความตั้งมั่นแน่วแน่เด่นอยู่ในคำบริกรรมอันเดียวเรียกว่าจิตเป็นสมาธิเมื่อจิตถอนจากสมาธิแล้วเราจะหยุดให้ทบทวนดูเสียก่อนว่าเราตั้งสติอย่างไรเรากำหนดอย่างไรแล้วยกมือขึ้นประนมนึกพุทโธธัมโมสังโฆสามหนเสียก่อนจึงออกจากที่นั่งภาวนาเมื่อออกจากที่นั่งภาวนาแล้วก็ให้ทำสติระลึกรู้ในอิริยาบถทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนไม่ปล่อยจิตใจไปตามยถากรรมให้เป็นผู้ฝึกจิตตั้งจิตอยู่เสมอเมื่อเราเข้าที่ภาวนาทีหลังจิตจึงสงบได้ง่ายเมื่อจิตออกจากการพักในความสงบแล้วก็ให้พิจารณากายและพิจารณาในจิตให้เห็นเป็นสัจธรรมไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเมื่อหลวงปู่หยุดนำนั่งสมาธิแล้วท่านจึงสอนหนุ่มตาบอดสองพี่น้องว่าให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทให้เร่งประกอบคุณงามความดีด้วยความเป็นผู้มีศีลและเจริญเมตตาภาวนาผลของกรรมที่ทำให้เสียจักษุถือว่าเป็นกรรมเก่าที่ไม่ดีซึ่งเราทำมาแล้วให้ยอมรับว่าเป็นผลกรรมที่เกิดจากเราทำมาแล้วต่อแต่นี้ไปให้ตั้งใจทำแต่กรรมดีทำตนให้มีศีลห้าประจำตั้งอยู่ในพระไตรสรณคมถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งที่เคารพนับถือมันทำสมาธิภาวนาทำใจให้สงบขาดจากสัญญาอารมณ์ภายนอกเพ่งพิจารณาธาตุสี่ขันห้าให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงแตกดับทำลายให้มันมืดแต่ตานอกตาในให้มันสว่างจ้าอยู่อย่างนั้นเมื่อเป็นผู้ไม่ประมาทก็จะเป็นผู้พ้นจากกรรมเมื่อหลวงปู่หยุดการอบรมแล้วญาติโยมจึงลากลับหลวงปู่พักอยู่เขาสะบาปสี่วันศาสตราจารย์ในแพทย์โรจน์
ก็รับหลวงปู่เดินทางกลับเข้ากรุงเทพพักที่กรุงเทพ1วันแล้วก็เดินทางกลับวัดป่าสันติกาวาสจังหวัดอุดรธานีพรรษาที่39ถึงพรรษาที่40ปีพุทธศักราช2517ถึง2518จำพรรษาที่วัดป่าสันติกาวาสในพรรษาปี2518นี้หลวงปู่ได้สัตตาหกิจไปร่วมงานถวายเพลิงศพหลวงปู่บัวสิริปุณโญวัดป่าหนองแซงซึ่งท่านได้มรณภาพก่อนเข้าพรรษาแล้วทำการถวายเพลิงศพหลังจากเข้าพรรษาแล้วไม่กี่วันหลวงปู่อยู่ร่วมงานจนเก็บอัฐิธาตุท่านเสร็จแล้วจึงได้กลับวัดในพรรษาปีพุทธศักราช2518เดือนสิงหาคมมีต้นไม้ต้นหนึ่งไม่โตนักยืนต้นตายอยู่หลังกุฏิที่หลวงปู่พำนักอยู่หลังจากฉันเช้าที่ศาลาเสร็จแล้วหลวงปู่กลับไปกุฏิมีผ้าขาวคนหนึ่งอยู่ปรนิบัติท่านหลวงปู่จึงใช้ให้ผ้าขาวตัดไม้ที่ตายแห้งอยู่หลังกุฏิท่านออกในขณะที่ตัดไม้ยังไม่เสร็จฝนก็ได้ตกลงมาผ้าขาวทิ้งมีดไว้ตากฝนตัวเองวิ่งเข้าใต้ถุนกุฏิหลวงปู่หลวงปู่เห็นมีดทิ้งตากฝนอยู่ท่านจึงเดินไปเก็บเอามีดเข้ามาแล้วเอามีดเสียบไว้ที่กองไม้ใต้ถุนกุฏิท่านนึกว่ามีดเสียบไว้แน่นดีแล้วจึงวางมือแล้วเดินออกจากที่นั้นทันใดนั้นมีดได้หลุดออกจากกองไม้เหวี่ยงลงมาถูกหลังเท้าติดกับข้อเท้าขวาเป็นเหตุให้เส้นเลือดใหญ่เป็นแผลท่านสั่งไม่ให้ผ้าขาวไปบอกใครเพราะในขณะนั้นท่านอยู่ที่กุฏิสองคนกับผ้าขาวถอนนั้นท่านให้ผ้าขาวเอาใบเพลินมาเคี้ยวแล้วเอามาปิดแผลเพื่อขัดเลือดให้เลือดหยุดอยู่มาได้22วันเส้นเลือดที่เป็นแผลได้แตกเลือดไหลพุ่งจึงได้ติดต่อหารถนำท่านส่งไปโรงพยาบาลอุดรธานีเส้นเลือดหลวงปู่แตกตั้งแต่เวลา 11:00 นจนถึงเวลาบ่าย 3:00 นจึงได้รถจากแขวงการทางสว่างแดนดินมารับหลวงปู่ส่งถึงโรงพยาบาลอุดรธานีเกือบมืดนำเข้าห้องฉุกเฉินหมอแก้ผ้าที่พันแผลออกเลือดก็พุ่งออกมาเวลา 20:00 นหมอนำหลวงปู่ออกจากห้องผ่าตัดไปพักที่ตึกสงอาพาธหมอบอกว่าเหลืออีก 10% หลวงปู่จะสิ้นใจเพราะเลือดออกมากจนถึงเวลา 2:00 นหลวงปู่จึงลืมตาขึ้นมองดูลูกศิษย์ที่คอยอุปัฏฐากอยู่ใกล้ๆทุกคนจึงหายใจโล่งอกไปตามๆกันวันหลังเมื่อหลวงปู่อาการดีขึ้นแล้วท่านจึงเล่าให้ฟังว่าในขณะที่เลือดออกมากๆนั้นเรามองดูอะไรก็อยู่ไกลริบหรี่ไม่ได้การแล้วจึงกำหนดเข้าที่เตรียมตัวไปแล้วแต่มันยังไม่ไปจึงฟื้นคืนมาเมื่อศาสตราจารย์นายแพทย์โรจน์สุวรรณสุทธิได้ทราบข่าวว่าหลวงปู่อาพาธด้วยเส้นโลหิตแตกจึงเดินทางจากกรุงเทพมาเยี่ยมหลวงปู่ที่ตึกสงอาพาธโรงพยาบาลอุดรธานีและได้ทำการล้างแผลถวายหลวงปู่ด้วยตนเองด้วยเสร็จแล้วจึงได้กราบเรียนหลวงปู่ว่าหากท่านอาจารย์พักอยู่โรงพยาบาลไม่เป็นที่สบายก็กลับไปรักษาตัวอยู่ที่วัดได้เพราะอาการอย่างอื่นไม่มีอะไรมีแต่การล้างแผลวันละครั้งเท่านั้นหลวงปู่พักรักษาอยู่โรงพยาบาลอุดรธานีประมาณ1อาทิตย์ท่านพระอาจารย์เสนปัญญาธโรจึงนิมนต์หลวงปู่ให้ไปพักรักษาอยู่ที่วัดป่าหนองแซงหลวงปู่พักอยู่วัดป่าหนองแซงได้3วันคุณลัดดาวันเอียสกุลไปพบหลวงปู่ที่วัดป่าหนองแซงจึงกราบอาราธนาให้หลวงปู่ไปพักรักษาที่โรงพยาบาลหนองคายเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาทางหนองคายได้ถวายอุปถากบ้างหลวงปู่รับนิมนต์ไปพักรักษาที่โรงพยาบาลหนองคายอยู่ระยะหนึ่งจึงได้ออกจากโรงพยาบาลไปพักอยู่ที่วัดอรุณรังสีแผลที่เป็นก็ยังไม่หายคุณลัดดาวันและคณะลูกศิษย์ชาวหนองคายได้ถวายการอุปถากเป็นอย่างดีและได้ขอร้องให้ทางโรงพยาบาลหนองคายส่งพยาบาลผู้ชายไปทำแผลที่วัดอรุณรังสีจนแผลหายดีเรียบร้อยหลวงปู่จึงได้กลับวัดป่าสันติกาวาสรวมเวลาที่พักรักษาอยู่ที่หนองคายเป็นเวลาถึง3เดือนเป็นอันว่าพรรษาที่40ของหลวงปู่
ท่านไม่ได้จำอยู่วัดป่าสันติกาวาสตลอดด้วยเหตุแห่งอาพาธจึงย้ายไปที่ต่างๆดังได้กล่าวมาแล้วพรรษาที่41ปีพุทธศักราช2519จำพรรษาที่วัดป่าสันติกาวาสในปีพุทธศักราช2519นี้ทั้งนอกพรรษาและในพรรษาหลวงปู่ได้เอาใจใส่ในการอบรมพระเนนและอุบาสกอุบาสิกาโดยเฉพาะวันประชุมพระเนนในวัน7ค่ำ14ค่ำเป็นวันที่ท่านอบรมพระเนนเป็นพิเศษส่วนวัน8ค่ำ15ค่ำเป็นวันที่อุบาสกอุบาสิกามาถือศีลอุโบสถและนอนอยู่ที่วัดท่านก็จะอบรมญาติโยมเป็นพิเศษหลังจากท่านนำพาทำวัดเย็นแล้วก็อบรมธรรมะและนำพานั่งสมาธิภาวนาไปจนถึงเวลา 24 นาฬิกาท่านจึงเลิกกลับกุฏิที่พักของท่านเมื่อออกพรรษาแล้วเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2519หลวงปู่ฟั่นอาจารโรอาพาธเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เมื่ออาการดีขึ้นท่านได้เดินทางกลับวัดป่าอุดมสมพรคณะศิษยานุศิษย์ได้ทำบุญสวดมนต์ถวายเพื่อเป็นการต่ออายุให้ท่านและได้นิมนต์หลวงปู่ไปร่วมในงานด้วยหลวงปู่รับนิมนต์และเดินทางไปค้างที่วัดป่าอุดมสมพรเพื่อสวดมนต์ถวายหลวงปู่ฟั่นตอนเช้ารับฉันบิณฑบาตเสร็จแล้วจึงเดินทางกลับวัดป่าสันติกาวาสในปีพุทธศักราช2519นี้หลวงปู่ได้รับอุบัติเหตุขวานถูกที่หัวแม่เท้าซ้ายเกือบขาดในวันนั้นเป็นเวลาบ่ายหลวงปู่สั่งให้พระเอาขวานมาถากเศษไม้ที่ทิ้งอยู่เอาไว้ทำเป็นด้ามจอบด้ามเสียมพระจับขวานถากไม้ทำไม่เป็นในขณะนั้นหลวงปู่ท่านยืนดูอยู่เมื่อเห็นพระทำไม่เป็นท่านจึงจับเอาขวานจากมือพระแล้วถากไม้ให้ดูก่อนจะพลาดท่าถูกขวานจามเข้าที่หัวแม่เท้าเกือบขาดจึงนำส่งหลวงปู่ไปรักษาที่โรงพยาบาลอุดรธานีให้หมอเย็บแผลเรียบร้อยแล้วหมอให้กลับวัดได้คุณหมอสัมพันธ์เป็นผู้เย็บแผลให้หมอพูดว่าแม่ท่านอาจารย์ปีกลายนี้ถูกมีดปีนี้ถูกขวานอีกหลวงปู่จึงพูดว่ากรรมมันให้ผลยังไม่หมดทีนี้หมดแล้วละ3ครั้งแล้วหลวงปู่พูดต่อไปว่ากรรมตั้งแต่เป็นเด็กเลี้ยงวัวนนท์และซัดเสียมใส่ข้อเท้าวัวเส้นเลือดมันขาดกรรมกลัวจะไม่ได้ให้ผลก็เลยรีบให้ผลในชาตินี้เรื่องของกรรมเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่าไปยินดีในการทำบาปทำกรรมชั่วเลยเมื่อทำแล้วก็ได้รับผลอย่างนั้นแหละหลวงปู่เตือนลูกศิษย์ลูกหาไม่กล้าต่อการทำกรรมชั่วเพราะทำแล้วย่อมได้รับผลเป็นทุกข์พรรษาที่42ปีพุทธศักราช2520จำพรรษาที่วัดป่าสันติกาวาสหลวงปู่ฟั่นอาจารโรท่านมรณภาพเมื่อวันที่4มกราคมพุทธศักราช2520ศิษยานุศิษย์ได้ตั้งศพท่านบำเพ็ญกุศลจนถึงปีพุทธศักราช2521และได้จัดงานพระราชทานเพลิงศพท่านเมื่อวันที่21มกราคม2521ก่อนจะถึงวันพระราชทานเพลิงศพ3วันหลวงปู่ได้ระลึกถึงคุณานุคุณของครูบาอาจารย์ที่เคยร่วมพบปะสนทนาธรรมซึ่งกันและกันและท่านก็มีความเคารพในหลวงปู่ฟั่นด้วยจึงได้เดินทางไปกราบคารวะศพหลวงปู่ฟั่นอาจารโรที่วัดป่าอุดมสมพรก่อนวันงานท่านบอกว่าวันงานคนคงเยอะเราตาไม่ดีขาไม่ดีต้องไปก่อนวันงานเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2521การก่อสร้างศาลานิยมสุวรรณสิทธิ์ได้ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2515จนสำเร็จเรียบร้อยสิ้นค่าก่อสร้างทั้งหมด 620,000 บาทหลวงปู่จึงให้ทำพิธีทำบุญฉลองความสำเร็จที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันก่อสร้างมาจนเสร็จเรียบร้อยโดยให้นิมนต์ครูบาอาจารย์มาเจริญพระพุทธมนต์และแสดงพระธรรมเทศนา2กันในตอนกลางคืนกันที่1แสดงโดยท่านพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรกันที่2แสดงโดยท่านพระอาจารย์ศีลา
อินทวังโสตอนเช้าก็ถวายอาหารบิณฑบาตญาติโยมกล่าวคำถวายเสนาสนะก็เป็นเสร็จพิธีและคณะสงฆ์พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองได้ทำการย้ายเขตวิสุงคามสีมาจากวิหารกลางน้ำมาปักใหม่ที่ศาลาการเปรียญพรรษาที่43ถึง44ปีพุทธศักราช2521ถึง2522จำพรรษาที่วัดป่าสันติกาวาสวันที่27เมษายนพุทธศักราช2523พระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรและพระอาจารย์สุภัทสุขกาโมได้มรณภาพด้วยอุบัติเหตุเครื่องบินตกพร้อมกับพระอาจารย์บุญมาทิตะเปโมพระอาจารย์วันอุตโมและพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถหลังจากตั้งศพของท่านบำเพ็ญกุศลที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนกรุงเทพครบ7วันแล้วคณะศิษย์ได้นำศพของท่านพระอาจารย์สิงห์ทองมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดป่าแก้วชุมพลอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครส่วนศพของท่านพระอาจารย์สุภัทนำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดป่าประสิทธิ์สามัคคีบ้านใต้หลวงปู่ได้ไปค้างคืนประจำอยู่วัดป่าแก้วชุมพลเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พระเนนและคณะศรัทธาญาติโยมที่มาร่วมกันจัดงานพระราชทานเพลิงศพพระอาจารย์สิงห์ทองเมื่อถึงวันพระราชทานเพลิงศพพระอาจารย์สุภัทหลวงปู่ก็ได้ไปร่วมเป็นกำลังใจให้แก่คณะพระเนนและศรัทธาญาติโยมที่วัดป่าประสิทธิสามัคคีบ้านใต้จนเสร็จการพระราชทานเพลิงศพและเก็บอัฐิท่านพระอาจารย์สุภัทเสร็จแล้วหลวงปู่จึงกลับไปพักอยู่ที่วัดป่าแก้วชุมพลอีกจนถึงวันพระราชทานเพลิงศพท่านพระอาจารย์สิงห์ทองในวันพระราชทานเพลิงศพท่านพระอาจารย์สิงห์ทองนั้นหลวงปู่ได้พักอยู่กุฏิที่มุงด้วยไม้ที่วัดป่าแก้วชุมพลและมีท่านอาจารย์สุวัฒน์สุวัจโจและครูบาอาจารย์องค์อื่นอีกหลายรูปนั่งอยู่ด้วยกันพระอาจารย์สุวัฒน์ท่านเคยจำพรรษาอยู่ร่วมกับหลวงปู่ในคราวที่อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อมาพบกันท่านก็ไต่ถามสนทนาธรรมกันสุดท้ายพระอาจารย์สุวัฒน์จึงเรียนถามหลวงปู่ว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้ครูบาอาจารย์ยังมีความสงสัยในธรรมอยู่หรือไม่หลวงปู่ตอบอย่างอาจหาญว่าไม่มีความสงสัยในธรรมหลวงปู่อยู่ร่วมพระราชทานเพลิงศพท่านพระอาจารย์สิงห์ทองจนเก็บอัฐิท่านเรียบร้อยแล้วจึงได้กลับวัดท่านอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรและท่านอาจารย์สุภัทสุขกาโมทั้งสององค์นี้เป็นที่สนิทสนมกันมากกับหลวงปู่ในคราวที่มีชีวิตอยู่ไปมาหาสู่กันไม่ได้ขาดพรรษาที่45ปีพุทธศักราช2523จำพรรษาที่วัดป่าสันติกาวาสวันที่25เมษายนพุทธศักราช2524เป็นวันพระราชทานเพลิงศพท่านพระอาจารย์วันอุตโมหลวงปู่ได้เดินทางไปร่วมงานที่วัดธรรมอภัยดำรงธรรมภูผาเหล็กเสร็จพิธีแล้วหลวงปู่จึงได้เดินทางกลับวัดป่าสันติกาวาสพรรษาที่46ปีพุทธศักราช2524จำพรรษาที่วัดป่าสันติกาวาสเมื่อออกพรรษาแล้วเข้าฤดูแล้งเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2525ได้มีพิธีถวายเพลิงศพหลวงปู่อ่อนยานสิริที่วัดป่านิโครธารามบ้านหนองบัวบานอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีซึ่งหลวงปู่อ่อนท่านได้มรณภาพตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2524คณะศิษย์ได้ตั้งศพของท่านไว้บำเพ็ญกุศลจนถึงวันถวายเพลิงศพหลวงปู่บุญจันทร์ท่านมีความเคารพในหลวงปู่อ่อนมาตั้งแต่ครั้งที่เคยอยู่ร่วมกับหลวงปู่อ่อนที่จังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อมาอยู่ในเขตจังหวัดอุดรด้วยกันท่านก็ไปมาหาสู่กันโดยตลอดเมื่อถึงวาระสุดท้ายที่หลวงปู่อ่อนญาณสิริจากไปหลวงปู่ถึงแม้ในขณะนั้นสุขภาพของท่านไม่ค่อยแข็งแรงการเดินเหินไปมาก็ไม่ค่อยสะดวกนับแต่ที่ท่านได้ผ่าตัดที่โคนขาขวามาตั้งแต่ปี2515แล้วถึงอย่างนั้นท่านก็ได้พยายามไปร่วมงานถวายเพลิงศพของหลวงปู่อ่อนด้วยเพ
ื่อเป็นการแสดงกตเวทิตาคารวะต่อครูบาอาจารย์เป็นครั้งสุดท้ายพรรษาที่47ปีพุทธศักราช2525จำพรรษาที่วัดป่าสันติกาวาสระหว่างปลายเดือนพฤษภาคมหลวงปู่มีอาการไข้ต่ำๆฉันอาหารไม่ค่อยได้เวลาไอบางครั้งจะมีเลือดปนเสมหะออกมาด้วยคณะศิษย์ทางจังหวัดหนองคายจึงอาราธนาให้ท่านไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลจังหวัดหนองคายหลวงปู่รับอาราธนาคุณลัดดาวันเอียสกุลจึงให้รถมารับหลวงปู่ที่วัดป่าสันติกาวาสไปรักษาที่โรงพยาบาลหนองคายหลวงปู่พักอยู่ที่ห้องพิเศษตึกสงอาพาธโดยมีคุณหมอเลื่อนเป็นผู้ดูแลรักษาคณะศิษย์ชาวจังหวัดหนองคายเป็นผู้อุปถัมภ์เมื่อหลวงปู่เข้าพักที่โรงพยาบาลอาการไข้ได้กำเริบขึ้นสูงหมอได้ให้ยารักษาทางปอดอาการค่อยดีขึ้นหลวงปู่พักรักษาอยู่เป็นเวลา1เดือนจึงหายเป็นปกติหมออนุญาตให้กลับวัดได้พรรษาที่48ปีพุทธศักราช2526จำพรรษาที่วัดป่าสันติกาวาสครั้นออกพรรษาปี2526แล้วเข้าฤดูแล้งวันที่11กุมภาพันธ์2527เป็นวันพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ขาวอนาลโยที่วัดถ้ำกลองเพนหลวงปู่ขาวอนาลโยท่านมรณภาพตั้งแต่วันที่16พฤษภาคม2526คณะศิษยานุศิษย์ได้ตั้งศพของท่านบำเพ็ญกุศลมาตลอดจนถึงวันที่11กุมภาพันธ์2527จึงได้จัดงานพระราชทานเพลิงศพของท่านก่อนถึงวันพระราชทานเพลิงศพ1วันหลวงปู่ได้ไปกราบคารวะศพหลวงปู่ขาวเป็นครั้งสุดท้ายเพราะถ้าจะไปร่วมในวันพระราชทานเพลิงศพจะมีพระเนนประชาชนจำนวนมากหลวงปู่สุขภาพไม่ดีตาไม่ดีขาไม่ดีท่านกลัวว่าจะลำบากมากท่านจึงไปก่อนวันงาน1วันหลวงปู่ท่านมีความเคารพในหลวงปู่ขาวมากและท่านได้ไปมาหาสู่หลวงปู่ขาวตั้งแต่ครั้งที่ท่านอยู่วัดป่าแก้วชุมพลอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร